นี่โอ้โหเอาอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรจะพามาหาล่อปลาไหลครับหลังจากที่ห่างหายจากล่อปลาไหลไปนานวันนี้จะมาลองล่อดูอีกสักครั้งครับจะได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้ครับช่วงนี้แรงมากน้ำแห้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปหาดูหมายก่อนจะมีตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไปครับลุงนะครับบรรยากาศทุ่งนาบ้านลุงเนตรโอ้เอาอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วครับเต็มแรกครับแต่ได้อยู่ครับสวยแล้วครับไม่กินครับสวยเลยตะวันจะตกดินอีกแล้วครับลุงเนตรเลยถ่ายบรรยากาศเย็นๆให้ได้รับชมครับเหนื่อยครับวันนี้หาล่อปลาไหลได้ตัวเดียวเองครับจะมืดแล้วเดี๋ยวหาล่อถึงตอนกลางคืนเลยครับเดี๋ยวเนตรพักก่อนเหนื่อยครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันว่าคืนนี้จะได้สักตัวไหมครับตอนกลางวันได้ตัวเดียวเองพักเหนื่อยเดี๋ยวครับหลุดครับเสียดายครับแล้วครับแล้วอ
โอ้ยสุดสายเลยครับโอ้ตกตกครับลุ้นครับลุ้นโอ้ยผู้ใหญ่ครับนี่ครับหมานอยู่ครับนานๆออกมาทีก็พอได้กินครับพอได้ตำน้ำพริกยากจับเย็นเรียบร้อยครับไปต่อครับกินแล้วครับมันหลุดครับโอ้เสียดายครับไฟฉายที่ลุงเตรียมมาไฟหมดครับส่องไม่เห็นอะไรเลยพอก่อนครับเพื่อนปลาไหลก็ได้2ตัวเองไฟมาหมดอีกเดี๋ยวลุงเนี่ยจะใช้แฟลชโทรศัพท์นะครับเนี่ยครับถ้าไม่มีแฟลชโทรศัพท์กลับบ้านไม่ได้แน่กลับบ้านก่อนครับครับวันนี้ไม่หมานครับนานๆออกมาทีแต่ก็ได้2ตัวพอได้ตำน้ำพริกครับไฟแบตลุงหมดครับไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของลุงเนตรด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับ2 แต้มครับ